ครูโบช่วงนี้น้องสอบเขียนตามคำบอกของที่โรงเรียนเรื่องหมวดเสื้อผ้าแล้วจะต้องใช้หลักฟอนิกส์มาช่วยยังไงครูโบช่วยหน่อยนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ Facebook และช่อง YouTube Fanpage InBrain Tenex High ให้พูดอังกฤษคล่องครูโบมีคลิปสอนฟรีหน้าเพจแล้วก็วันนี้จะนำใบงานเรื่องหมวด Clothes มาฝากคุณพ่อคุณแม่กันนะคะช่วงนี้เด็กๆป.1 ป.2 ต้องสอบเขียนตามคำบอกที่โรงเรียนวันนี้ครูโบเลยจัดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหมวดเสื้อผ้านะคะแล้วใช้หลักฟอนิกส์ในการสะกดน้องจะได้แม่นยำแล้วก็เขียนได้เต็มนะคุณแม่เราจะมีเครื่องมือช่วยอะไรบ้างก็เจ้านี่เลย Jolly Strip นะชาร์ทที่ช่วยในการเขียนนะคะเรามาดูคำศัพท์แรกกันว่าจะช่วยน้องได้ยังไงได้บ้างคำศัพท์คำแรกนะคะ T-shirtที่ก็ตามเสียงของพยัญชนะ a shirt ง่ายไหมเราก็จะใช้เสียง sh นะคะออกเสียง sh นะคะเสียง a ไล่ไปเลยค่ะที่ชาร์ตนี้ a e i o u a เสียง a ก็จะมีหลายรูปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น er ir หรือว่า you are ก็บอกน้องไปสิว่า a shirt ก็จะใช้ ir นะลูกเสียงก็จะอยู่กลุ่มแรกในระบบ Jolly Phonics นะคะทำท่านี้จำได้ไหม T-shirt The next word it is skirt นะคะง่ายนิดเดียวค่ะเสียงแล้วก็เสียงเนี่ยมีพยัญชนะ2ตัวก็จริงนะคะคุณพ่อคุณแม่ถามครูมาเยอะเหมือนกันว่าน้องจะรู้ได้ไงว่าคำนี้ใช้ C หรือใช้ K ในเมื่อมันออกเหมือนกันคำตอบก็คือไม่มีกฎตายตัวนะคะน้องต้องเจอบ่อยๆนะคะอารมณ์เหมือนภาษาไทยอ่ะเอ๊ะทำไมคำนี้นอเนนกรันทำไมคำนี้นอหนูกรันมันก็ไม่มีทฤษฎีบอกจริงไหมต้องเห็นบ่อยๆนะคะ skirt ก็ใช้ตัวเดิมนะคะ skirt นะคะก็เสียง Tเหมือนเดิมนะต่อมาค่ะคำว่า dress d s dress s 2ตัวอยู่ติดกัน double letter ทำงานอีกแล้วนะคะอย่าลืมว่าถ้าน้องนึกไม่ออกเนี่ยก็พาไล่ไปเลย d r เนี่ยในเพลงมันจะร้องว่า see my puppy rip the rag see my puppy rip the rag ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเห็นลูกสุนัขมันฉีกพาคิลิวแย่งเล่นพาคิลิวกับน้องหมาก็จะออกเสียงนะคะ the เอ๊ะนะคะ eggs in the pan ใครอยู่ในกระทะนะคะ the eggs dress นะคะ s 2ตัวก็ออกเสียงเดียวเนาะ dress นะคะคำต่อมาค่ะคำว่า pens ที่อังกฤษแบบอเมริกันจะใช้คำว่า pants ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษแบบอังกฤษจะใช้คำว่า trousers มาดูคำว่า pants ก่อนนะคะ p a n t pants จริงๆคำว่า pants เนี่ยอยู่ใน30คำแรกของระบบ Jolly Phonics นะเพราะใช้แค่6ตัวอักษรในกลุ่มแรกเนาะ p a n t pants มี5ตัวนี้ก็ได้1คำเลยค่ะแปลว่ากางเกงขายาวนะคะเด็กๆมาดูคำว่า trousers อย่าลืมเติม s นะเพราะว่ามันมี2ข้างใช่ไหมคะก็ไล่เสียงเลยค่ะ the t say tr นะคะ trow มาดูเสียง ow บ้าง a e i o u e o o i owow ก็จะมี2ตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น ou หรือ ow ก็บอกน้องไว้สิว่ามันตรงกับเสียง ou นะคะถ้าเป็นกลุ่ม Jolly Phonics จะได้เรียนกลุ่มที่7แน่นะคะเวลาที่เด็กๆโดนอะไรบาดมือหรือเวลาเจ็บปวดเนี่ยคนไทยเซโอ้ยฝรั่งเซ ouch ในเพลงก็จะร้องว่า I pricked my thumb with a needle ow 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 I pricked my thumb with a needle ow ow ouch ou sayนะคะ to out trow trow พยางค์ที่2ค่ะ sir เสียง นะคะอยู่กลุ่ม7เนาะถ้าเป็นด้านหลังก็ a e i o u แบบ er นะคะเด็กๆคงจะจำแม่น trouser sir แล้วเติม s เข้าไป trousers ง่ายใช่ไหมคะต่อมานะคะคำว่า jeans หรือกางเกงยีนนั่นเอง จะ
ก็จะใช้เจลีแอนจามเจลีแอนจามเจลีแอนจามจิงลิงออนอะเพลทนะคะเสียงเจอะเจอะเจอะก็มาจากเจลีเจออีอีฉีกยิ้มนะคะเป็นสระเสียงยาวนะไดกราฟด้านหลังเนี่ยวาวไดกราฟเนี่ยสระเสียงยาว2ตัวออก1เสียงจำได้ไหมคลิปก่อนหน้านี้ใครยังไม่แม่นเรื่องวาวไดกราฟไปตามคลิปที่แล้วนะคะ A E E มี2รูปก็จริงนะคะจะใช้รูปไหน E E หรือ E A นะคะคำว่า jeans ก็บอกน้องไปว่าใช้ E A นะคะเจอ E ตัว N นะคะแตะปุ่มเหงือกหลังฟันบนเจอ E เหมือนเสียงเครื่องบิน Hear the aeroplane Hear the airplane Hear the airplane เจออี Jeans ง่ายเนาะคำต่อมาค่ะ Shorts 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 เสียงอพลิกมาดู vowel digraph ด้านหลังนะคะ A E I O U E O O เนี่ยมีตั้ง4รูปแน่ A W A L O R หรือว่า A U นะคะก็บอกเด็กๆไปนะคะว่าตัวนี้จะใช้เสียง O แบบ O R ก็จะตรงกับ Jolly Phonic กลุ่มที่4นะคะ See the donkey in its straw E or E or is its call O R say O Ought Short อย่าลืมเสียง S Shortsกางเกงขาสั้นต่อมาค่ะคำว่า boots boots b o o t s boots นะคะ o o เนี่ยมีทั้งเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนะคะอุอูอุอู b o o t s boots เป็นสระอูเสียงยาวนะคะ b o o t s boots คราวนี้เนี่ยน้องๆป.1 ป.2 ก็จะแม่นยำการสะกดหรือว่าเขียนตามคำบอกของที่โรงเรียนนะคะอ่านข้อสอบภาษาอังกฤษออกว่าอะไรคืออะไรจำได้นานแบบ long term memory ไม่จำเฉพาะชื่อตัวอักษรแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วแบบนั้นไม่เอานะคะคราวนี้คุณพ่อคุณแม่อยากให้ครูโบช่วยคำไหนด้วยการสะกดแบบหลักฟอนิกเรื่องเสื้อผ้าพิมพ์มาไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะครูโบยินดีให้ความช่วยเหลือเลยคลิปนี้ต้องลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะอยากให้เด็กไทยอ่านออกทุกคนนะ